สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมอยู่กับบทความของคุณยูซูซูกินะครับเขาบอกว่าการเริ่มทำสิ่งง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นลำดับแรกในตอนเช้าเนี่ยจะช่วยเร่งพลังสมาธิให้กับเราได้นั่นเองครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับอ่านหนังสือเรียนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่กลับใช้สมาธิอยู่กับตอบอีเมลที่ไม่สำคัญนะครับบางทีเนี่ยก็หันไปดู YouTube ดู Facebook ดู IG หรือว่าดู TikTok แทนนะครับซึ่งวงการจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนเช่นนี้นะครับว่าความเอ็นเอียงทางความสำเร็จครับซึ่งความเอ็นเอียงทางความสำเร็จนะครับมันหมายถึงปรากฏการณ์ครับที่ทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งอื่นที่แทบไม่มีความสำคัญในระยะสั้นๆนะครับมากกว่าสิ่งสำคัญในระยะยาวนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องบอกเลยนะครับว่าความเอ็นเอียงทางความสำเร็จเนี่ยส่งผลร้ายต่อพลังสมาธิครับซึ่งมันมีงานวิจัยนะครับที่เขารวบรวมข้อมูลการรักษาประมาณ 40,000 เคสนะครับจากโรงพยาบาลพบว่าทุกครั้งที่จำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเหล่าแพทย์นะครับเขาเนี่ยจะเกิดภาวะความเอ็นเอียงทางความสำเร็จสูงมากนะครับโดยแพทย์ที่เกิดจากความเอ็นเอียงเนี่ยจะให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคร้ายแรงก่อนนะครับและส่วนผู้ป่วยที่เป็นหนักเนี่ยนะครับค่อยไว้รักษาทีหลังนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันนะครับทั้งที่มีงานกองเท่าภูเขานะครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมาจัดเรียงหรือว่าอ่านการ์ตูนไม่หยุดนะครับการเปลี่ยนแปลงใช้พลังสมาธิกับสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันจะมีระบบจิตวิทยานะครับที่ทำให้วอกแวกนะครับแม้จะมีงานสำคัญใหญ่ๆต้องทำก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวงการหนังสือธุรกิจเนี่ยจึงแนะนำทำมาตลอดนะครับว่าควรเริ่มจากทำงานยากๆก่อนถ้าทำงานที่มีระดับความยากให้เสร็จก่อนเนี่ยก็จะได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำงานที่เหลือได้นั่นเองครับและในงานเขียนของคุณแบรอันเทรซี่นะครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำในตอนเช้าเนี่ยก็คือการกินกบตัวนั้นซะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มทำงานที่ยากแล้วก็หนักหนาก่อนนะครับก็ถือเป็นตัวอย่างที่โด่งดังนะครับในตัวอย่างนี้นะฮะนี่ก็ถือเป็นคำแนะนำที่มีพลังในการโน้มน้าวความรู้สึกได้ครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการใช้ความเอ็นเอียงทางความสำเร็จเนี่ยให้ถูกต้องนะครับจะสามารถเพิ่มพลังสมาธิได้นั่นเองครับซึ่งมันไม่ใช่เริ่มจากการทำงานยากๆก่อนนะครับแต่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการตอบอีเมลเพราะว่าในที่สุดแล้วนะครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ได้ผลสำเร็จสูงขึ้นนะครับต่อไปนี้นะครับเรามาดูงานวิจัยของโรงเรียนธุรกิจฮาวาร์ดกันดีกว่านะครับซึ่งทีมวิจัยได้รวบรวมนักธุรกิจ 5,000 คนครับจากหลายสาขาวิชาชีพนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยตอนเช้านะครับเขียนรายงานทั้งหมดที่ต้องทำใน1วันนะครับแล้วก็เริ่มจากงานสำคัญแล้วก็ยากที่สุดก่อนต่อมาในกลุ่มที่2นะครับในตอนเช้าเนี่ยให้เขียนรายชื่องานทั้งหมดที่ต้องทำใน1วันครับแล้วก็เคลียร์ตามลำดับรายชื่องานจากนั้นเนี่ยงานไหนที่สำเร็จแล้วนะครับก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกครับต่อมาในกลุ่มที่3นะครับในตอนเช้าเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เขียนรายชื่อทั้งหมดที่ต้องทำใน1วันครับรวบรวมรายชื่องานง่ายๆขึ้นมาไว้อันดับแรกครับแล้วเริ่มเคลียร์งานตามลำดับนั้นครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้เข้ารับการทดลองนะครับทั้งหมดเนี่ยจดบันทึกงานที่ทำไว้ครับแล้วมันจะพบว่ากลุ่มที่มีปริมาณการทำงานสำเร็จมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มที่3นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ความเอ็นเอียงทางความสำเร็จครับผู้เข้ารับการทดลองที่ทำงานง่ายๆเป็นอันดับแรกนะครับในตอนเช้าเนี่ยทุกคนมีพลังสมาธิสูงขึ้นครับและสุดท้ายเนี่ยก็มีความพึงพอใจในตัวงานมากขึ้นนั่นเองครับนี่ถือเป็นผลสำเร็จที่ยอดเยี่ยมนะครับในการเพิ่มพลังสมาธินะครับซึ่งความเอ็นเอียงทางความสำเร็จเนี่ยนะครับมีเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนในสมองเป็นสาเหตุหลักนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานง่ายๆสำเร็จเป็นอันดับแรกนะครับความขี้เกียจที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะจดจำความรู้สึกแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นครับและในสมองเนี่ยก็จะปล่อยสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดพามีนออกมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งโดยโดพามีนเนี่ยนะครับทำงานเกี่ยวกับความสามารถในการจดจ่อแล้วก็สร้างแรงกระตุ้นให้กับร่างกายของเราครับทันทีที่เราทำงานเสร็จนะครับพลังสมาธิเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นครับซึ่งพละกำลังมหาศาลนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลต่อการทำงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยผลสำเร็จเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายนั่นเองครับและความเอ็นเอียงทางความสำเร็จเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่นำพาสมาธิมาให้คุณแบบเกินพิกัดนั่นเองครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณยูซูซูกินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบทความที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะฮะยังไงเนี่ยทุกท่านลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับ The Rich Man เนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ